สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะตอนนี้เพจของหมอก็ได้เดินทางมาถึง 40,000 ไลค์แล้วนะคะก็ตามธรรมเนียมเนาะเดี๋ยววันนี้จะอัดคลิปขอบคุณคือพาไปเที่ยวเชียงใหม่กันค่ะไปดูเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ไปไหว้พระที่วัดกันก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปหาอะไรกินค่ะเชียงใหม่ของกินเยอะมากแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปพระธาตุดอยสุเทพนะคะนี่ถึงแล้วอันนี้เป็นศาลาพระครูบาศรีวิชัยค่ะเนื่องจากหมอพาคุณตากับคุณยายไปด้วยก็เลยนั่งรถแทรมขึ้นไปนะคะข้างบนพระธาตุดอยสุเทพสวยมากแล้วก็อากาศดีมากค่ะที่บ้านหมอเนี่ยจะต้องมาไหว้พระธาตุดอยสุเทพทุกครั้งที่ไปเชียงใหม่เลยนะคะเหมือนถือว่าเป็นธรรมเนียมของที่บ้านเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปกินข้าวกลางวันที่โอกาจูนะคะเป็นสลัดฟาร์มออร์แกนิกค่ะที่นั่นเนี่ยผักสดมากเลยหมอได้เป็นเห็นแปลงมาแล้วแล้วก็อันนี้เป็นเมนูนะคะมีก็เมนูก็มีหลากหลายมากมีทั้งสลัดสเต็กค่ะตอนเย็นเราไปที่ตลาดเชียงใหม่ไนท์มาร์เก็ตอะค่ะก็เห็นอันนี้มันน่ารักดีก็เลยเอามาลองดูจริงๆคงไม่กล้าใส่วันที่2ค่ะเราก็ไปซื้อของฝากนะคะมีทั้งกาละแมแล้วก็ผลไม้ต่างๆคิดถึงเชียงใหม่มากค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ติงปาร์คนะคะไปเดินเล่นที่นั่นมีร้านกาแฟเปิด24ชั่วโมงด้วยดีจังแล้วก็เข้าไปในเมย่าไปตากแอร์นะคะก็ห้างก็เหมือนที่กรุงเทพเนาะแต่ว่าที่นั่นเขามีที่อ่านหนังสือเปิด24ชั่วโมงด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเล่นเกมเต้นกับน้องนะคะจริงๆมีคลิปที่หมอเต้นด้วยแต่ว่าไม่กล้าเอามาโชว์เขินค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเชียงใหม่น่าไปเที่ยวมากเลยเนาะค่ะก็คลิปนี้หมออยากจะขอบคุณแฟนเพจทุกคนนะคะที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจหมอเสมอมาเนาะก็สัญญาเหมือนเดิมนะคะว่าหมอจะพัฒนางานเขียนของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นอยู่ในวัยรุ่นมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่มีความเห็นเกี่ยวกับการทำคลิปขอบคุณ 50,000 ไลค์นะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะเผื่อหมอจะได้เอาเป็นไอเดียในการทำคลิปหน้าต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ